ท่านผู้ชมครับรายการเทศบาลเมืองชุมพรออนทีวีนะครับวันนี้นำท่านผู้ชมมานอกสถานที่ครับมาที่โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตวันนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟเขาทะลุซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนครับต้องขอบพระคุณเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตท่านผู้อำนวยการบัญชากัลยาณวัฒน์วันนี้พร้อมแล้วที่จะไปพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรท่านศรีชัยและอรพานิชครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับวันนี้เรามานอกสถานที่อยู่ที่ร้านกาแฟเขาทะลุซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุวรรณมิตรก็ถือว่าเป็นอีกนิมิตหมายหนึ่งของสถานศึกษาที่มีการสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วยท่านยกมาสถานที่แห่งนี้แล้วเป็นยังไงครับก็สถานที่ครับสวยดีฮะตกแต่งสวยดีแล้วก็ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีนะเพราะว่าโรงเรียนวัดสุวรรณมิตรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยขยายถึงม.6แล้วก็เด็กนักเรียนก็มากขึ้นครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าว่าผู้ปกครองมารอเนี่ยก็มีที่นั่งละนั่งรอเวลามาส่งนักเรียนมาส่งลูกก็มานั่งพักผ่อนที่นี่ได้ครับครับในช่วงเย็นเวลามารอที่จะรับลูกกลับบ้านก็มานั่งรอที่นี่ครับเป็นไอเดียที่ดีมากครับครับก็ถือว่าบรรยากาศน่านั่งครับผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันมาที่โรงเรียนแห่งนี้เมื่อไหร่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันครับท่านโยครับวันนี้เรื่องแรกจะพูดคุยกันคือเรื่องของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเป็นยังไงบ้างครับได้ครับคือเรื่องนี้รัฐบาลต้องการจะดูแลพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ให้ไปลงทะเบียนที่ธนาคาร3แห่งเขามีที่ธนาคารกรุงไทยออมสินแล้วก็ธนาคารธ.ก.ส.ครับจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึง15สิงหาครับวันนี้ผมคิดว่านะประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ถึงรู้แล้วก็ผมยังไม่เข้าใจไม่ไปแน่ที่ธนาคารนะครับครับผมเลยทุกต้นเดือนเนี่ยของเทศบาลเนี่ยจะมีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุครับวันนี้นะครับผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าจะต้องทํายังไงที่จะให้พี่น้องประชาชนไม่เสียสิทธิ์ครับถ้าว่าเลยวันที่15สิงหาไปแล้วคุณไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยคุณก็จะเสียสิทธิ์ครับผมก็เลยวันที่4สิงหาเนี่ยผมก็มีการประชุมกับผู้ในการกองสวัสดิการเนี่ยครับซึ่งเราจะมีการจ่ายเบี้ยยังชีพนะครับครับเราก็จะเอามาจ่ายที่โรงทำที่โรงเรียนเทศบาลหรือบ้านท่าสะเพาครับแล้วก็เชิญผู้สูงอายุหรือบุคคลทั่วไปตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทเนี่ยให้มาลงทะเบียนที่โรงเรียนเทศบาลโดยที่ผมได้ทำความเข้าใจกับทางธนาคารทั้ง3แห่งให้จัดเจ้าหน้าที่ของธนาคารพร้อมแบบฟอร์มเนี่ยมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่โรงเรียนเทศบาลคือเพียงแค่คือพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ต้องไปที่ธนาคารเราพาธนาคารมาอยู่ที่โรงเรียนเพื่อให้ความรู้ให้ความเข้าใจใช่ครับใช่ครับเพราะว่าถ้าให้ผู้สูงอายุหรือคนบางคนเนี่ยเขาไม่กล้าขึ้นธนาคารนะเพราะว่าไม่เคยชินใช่ไหมใช่ไหมบางทีเขาก็อายุมากแล้วอะไรเขาไม่ไปแล้วโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยที่จะไปธนาคารเนี่ยบางครั้งก็แทบจะไม่ค่อยได้ไปไม่กล้าเพราะว่าทุกวันทั้งวันก็ทำงานหาเช้ากินค่ำที่จะไปธนาคารเนี่ยโอกาสที่ตรงนี้จะไม่มีทีนี้ถ้าว่าเขาไม่มีเวลาตรงนั้นแล้วแล้วก็ถ้าไปแล้วเรายิ่งไม่เข้าใจใหญ่ก็ยิ่งไม่กล้าไปเลยใช่ไหมฮะความคิดผมก็เลยเราดูแลบริการดีกว่าแล้วก็เอาเชิญเจ้าหน้าที่ธนาคารทั้ง3แห่งผมเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เราประสานไปทางธนาคารก็ตอบรับมาทันทีเลยธ.ก.ส.ออมสินแล้วก็กรุงไทยตอบรับมาทันทีเลยทางขอทางผู้จัดการเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลพี่น้องประชาชนได้ไหมอำนวยความสะดวกในเรื่องของโครงการนี้ได้ไหมครับแล้วก็เป็นตอบรับทันทีเลยแล้วเป็นกลุ่มเป้าหมายตรงที่พี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยเนี่ยจะต้องมาอยู่แล้วต้องมาเบี้ยยังชีพคืออายุ18ครับตั้งแต่อายุ18ขึ้นไปอ๋อจริงๆแล้วเราจะพูดคุยกับผู้สูงอายุแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุครับแต่วันนี้นโยบายของรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทเนี่ยเขาจะดูแลหมดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีครับครับก็เป็นสิ่งที่ดีฮะแล้วก็ในวันนั้นวันที่4ก็ผมก็จะมีการยังไงมีการตรวจสุขภาพมีการตัดเชิญบริการเรื่องอื่นเช่นตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพฟรีตัดผมผู้สูงอายุฟรีหลายเรื่องในวันนั้นนะครับ
แล้วก็เราจะเลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารฟรีหมดเลยเลี้ยงอาหารกลางวันใช่ไหมกลางวันเราจะไปด้วยเพราะทั้งวันเลยมันทั้งวันมันทั้งวันอยู่แล้วแหละเพราะคนมันจำนวนมากแล้วผมจะเลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารพวกขนมจีนก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยน่าสนใจครับนี่ก็เป็นการอำนวยความสะดวกเอาลูกคุณพิสิทธิ์เชื่อไหมว่าถ้าปกติอ่ะคนถ้าบอกไปลงทะเบียนที่ธนาคารไม่ไปอ่ะคุณเชื่อผมไหมเอาอย่างเงียบอาจจะมีไปบ้างแต่เล็กน้อยเอายังเงียบอยู่เลยนะเอากูจริงๆเอากูลองดิยังเงียบอยู่ทั้งที่มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อส่วนกลางมากมายยังเงียบอยู่เอาเพราะผมประชุมประธานชุมชนผมเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยประธานผมยังงงๆอยู่เลยคือต้องเข้าใจนิดนึงว่าคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเขาทำงานแทบจะไม่มีเวลาที่จะไปดูรายการต่างๆอ่านหนังสือพิมพ์ดูทีวีแทบจะไม่มีเวลาพอกลับมาถึงบ้านก็ดูแลลูกดูแลสุขนอนแล้วก็เหนื่อยถึงทั้งวันคือนายกช่วยสองส่วนเลยช่วยพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระของทางธนาคารด้วยใช่ครับคือไม่ต้องไปที่ธนาคารเลยลงเชิญเจ้าหน้าที่ธนาคารมาที่โรงเรียนเทศบาลเลยครับแล้วก็เราดูแลอย่างดีครับอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนก็น่าสนใจครับคือไม่อยากให้เสียสิทธิ์ก็เป็นการสนับสนุนอำนวยความสะดวกของเทศบาลเมืองชุมพรด้วยครับครับก็น่าสนใจเพราะพี่น้องประชาชนที่ติดตามชมอยู่ก็อย่าลืมไปทีนี้เอกสารต้องเอาอะไรไปบ้างก็เช่นบัตรประชาชนบัตรประชาชนสมุดธนาคารสมุดธนาคารถ้าสมุดธนาคารที่คุณมี3แห่งนะแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยถ้าคุณไม่มีก็คุณก็ไปเปิดบัญชีที่ใหม่ที่โรงเรียนเทศบาลเลยอ๋อไปเปิดบัญชีใหม่ได้ด้วยโอ้โหไปเปิดที่นั่นเลยหรือไม่ไปในตัวของหัวใจแล้วพกบัตรประชาชนไปบัตรประชาชนไปแล้วก็เรามีเครื่องถ่ายสารด้วยเราเตรียมเครื่องถ่ายสารไว้ด้วยครับเพราะบางทีคุณเอาบัตรประชาชนไปเอาไม่ได้ถ่ายคุณก็ไปถ่ายที่โรงเรียนถ่ายก็ถ่ายฟรีฟรีโอ้โหนายกใจดีเลยเราก็เราคิดให้หมดเลยครับเพราะว่าเราต้องดูแลเพราะเราต้องเข้าใจนะคนทุกคนเนี่ยมันนะครับบางทีเขาขาดนู่นขาดนี่เราก็ต้องทำให้เติมเต็มให้เขาเต็มเติมให้เขาเต็มบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจว่าต้องทำอะไรบ้างคืออย่างน้อยท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับเตรียมไป2อย่างก็คือตัวท่านเองแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนประชาชนแล้วก็สมุดธนาคารครับถ้ามีแล้วก็เตรียมไปด้วยถ้าไม่มีก็ไปเปิดที่โรงเรียนเลยครับเตรียมเงินติดตัวด้วยนะครับ100-200เพื่อเปิดบัญชีใหม่ครับครับผมครับนี่ก็มันมีอยู่แล้วอย่างน้อยเงินก็ต้องมีอยู่แล้วครับนี่คืออีกหนึ่งบริการของทางเทศบาลเมืองชุมพรท่านนายกครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกันเรื่องของงบประมาณทางเทศบาลที่เตรียมที่จะเข้าสู่สภาวงเงิน300เกือบ400ล้านบาทเกือบ400ล้านครับเป็นยังไงบ้างครับความคืบหน้าตอนนี้ก็วันนี้ก็ทำไปใกล้จะเสร็จแล้วนะครับครับก็จริงๆแล้วเราปีนี้เรามุ่งมาที่การศึกษาเพราะว่าผมให้ผมยกคือปรับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเป็นเข้าร่วมกับทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์อ๋อทำ MOU ไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นสาธิตเป็นสาธิตเป็นสาธิตมศวประสานมิตรใช่ครับซึ่งตรงนี้เขาใช้เขาของผมประมาณ10ล้านอ่ะครับขอค่าใช้จ่ายนะครับ10ล้านผมก็ตั้งให้ละคือผมอยากให้เด็กโรงเรียนได้ถือว่ามากน้อยไปยังไงครับคือจริงมันก็ไม่มากหรอกเรื่องเงินเลยนะคือถามว่ากับการที่เราให้เด็กเราเป็นคนดีเป็นเด็กฉลาดเป็นเด็กที่เก่งเงินเท่าไหร่ก็ไม่การลงทุนเพื่อการศึกษาเนี่ยเป็นการลงทุนเพื่อเด็กและเยาวชนใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ทำตั้งแต่วันนี้เด็กของเราถ้าเกิดวันหนึ่งติดยาเสพติดเป็นเด็กที่ไม่มีคุณภาพเป็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือก็เป็นปัญหาของสังคมแต่ถ้าเราให้เป็น10ล้านนะครับเด็กไปเรียนเด็กฟังครูรู้เรื่องสอนฟังครูสอนรู้เรื่องเนี่ยเด็กมันก็อยากจะเรียนแต่ถ้าไปโรงเรียนแล้วฟังครูสอนก็ไม่รู้เรื่องเด็กมันก็เบื่อมันก็ไม่อยากไปโรงเรียนคือเป็นไงเด็กไปโรงเรียนแล้วไม่มีความสุขก็ไม่อยากไปไม่อยากไปเอายกตัวอย่างถ้าเราไปฟังครูสอนแล้วฟังไม่เข้าใจเนี่ยครับเขาก็ไม่อยากไปเรียนครับเขาก็อยากเกเรหาทางออกหาทางออกไปทางอื่นซะทำให้เป็นปัญหาของสังคมครับทีนี้ผมคิดว่า10ล้านเนี่ยผมจะทำไงผมก็คิดว่าผมตั้งไว้เลย4ปีครับจนครูในโรงเรียนเราเก่งครับแล้วรู้ระบบการเรียนการสอนครับการสอนครับแล้วก็ตั้งแต่เราก็จะยกเลิกเหมือนหลายเทศบาลที่เขาทำกันใช่ไหมครับเช่นเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยเขาเข้าสาธิตมศว4ปีเหมือนกันครับจนเรียนเด็กของเขาเนี่ยโรงเรียนเขาอะสอบเข้าแพทย์ได้ปีละหลายหลายคนปีละหลายคนนั้นจนวันนี้เขายกเลิกแล้วเทศบาลกระบี่เทศบาลนครเชียงรายเขาก็ทำกันอย่างเงี้ย
ของเราก็4 ปีแล้วก็เลิกครับให้กับโรงเรียนที่40 ล้านถ้าผมยังอยู่นะก็ปีหน้าครบวาระแล้วครับยังไงก็ยังมีการรักษาการต่อไปครับก็มันไม่แน่นะมันอยู่ที่ผู้บริหารนะยกตัวอย่างเช่นผมให้ฟังเมื่อปี51อ่ะครับผมโรงเรียนเทศบาลเนี่ยเข้าไปโรงเรียนสาธิตรามคำแหงครับเสียปีละ700,000ครับพอผมครบวาระผมออกไปลงการเมืองไม่ได้เพราะว่าดำรงตำแหน่ง2 วาระไม่ได้ผมก็หยุดพักผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาเขาบอกว่า700,000นี่แพงยกเลิกเอาไปยกเลิกไปเป็นไงจากเด็กที่ผมสร้างมา1,800 คน 2,000 คนพอผมเข้ามาใหม่เมื่อปี6เหลือ1,100หายไปเยอะหายไปร้อยหายไปประมาณ700-800 คนความผู้ปกครองก็ไม่เกิดความไม่เชื่อมั่นเขาก็ไม่อยากให้ลูกหลานเขาไปเรียนยกอย่างโรงเรียนนี่เห็นไหมเมื่อก่อนนี่เป็นไงนี่ผมกำลังพูดถึงเลยโรงเรียนนี่เมื่อก่อนเป็นไงเทศบาลหนึ่งวัดทัตตะเภาวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนวัดสุวรรณเมื่อก่อนนี่เป็นยังไงผมไม่ใช่ว่าอะไรนะเด็กประมาณ500-600 คนเดี๋ยวนี้2,000-3,000 คนนี่คือพอเขามีวิสัยทัศน์เขาเนี่ยดูดิปรับปรุงแล้วจะสวยงามเลยแล้วก็ทำให้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนชั้นหนึ่งอะโรงเรียนวัดสุบันนะถือว่าเป็นโรงเรียนเทศบาลเป็นคู่แข่งแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เทียบเคียงกับเทศบาลหนึ่งวัดทัตตะเภาคือเราไม่อยากจะเรียกว่าคู่แข่งอะไรนะแต่ว่าเราต้องการว่าทุกคนต้องมีความรับผิดชอบมันพอทุกโรงเรียนครูทุกคนต้องมีความรับผิดชอบกับเด็กมันผมก็มีความรับผิดชอบกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเขาไว้วางใจผมก็ต้องทำให้ดีท่านนายกเคยพูดในรายการนี้บอกว่าเทศบาลหนึ่งบ้านท่าตะเภาในเมื่อเป็นสาธิตมสวแล้วเนี่ยจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นภายใน5 ปีเราพูดคุยกันยังไม่ถึงปีแต่ว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วครับครับคือที่นั่นคือความรับผิดชอบครับผมพูดตัวอย่างให้คุณพิสิทธิ์ฟังนะครับสมมติว่าตอนนั้นถ้าเราผู้บริหารชุดเก่านะครับผมไม่อยากพูดว่าอะไรนะถ้าเราทำสาธิตรามเนี่ย4 ปีเนี่ยเราจ่ายแค่2,800,000แล้ววันนี้ก็ต้องยกเลิกไปเพราะว่าโอเคครูเรามีความรู้แลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถกันแล้วเขาก็สามารถจะรู้แล้วว่าเป็นไงก็2,800,000 4 ปีแต่ตอนนี้เป็นยังไง40 ล้านผิดไปเท่าไหร่คุณรู้ไหม32.2 ล้านคิดง่ายๆ37.2 ล้านจากที่เราเสียแค่2,800,000 4 ปีแต่วันนี้4 ปีที่ผมไม่ต้องมาพอผมกลับไปหารามผมไม่เอาแล้วเพราะว่าเพิ่งไงรามเริ่มงอนเทศบาลหนึ่งแล้วไม่ได้งอนโกรธเลยโกรธเลยโกรธแล้วทีนี้ผมต้องไปหาสร้างหมาอะไรสิ่งนี้พันธมิตรใหม่4ปี40 ล้านผมขาดเงินไป37.2 ล้านแทนที่37.2 ล้านไปทำอย่างอื่นไปสร้างอาชีพไปทำให้พี่น้องประชาชนได้ผลประโยชน์มากกว่าใช่ไหมนี่คือสิ่งหนึ่งบางครั้งเนี่ยเราต้องอย่าไปมองว่าแพงหรือไม่แพงทุกอย่างเนี่ยมันต้องท่านนายกเคยบอกไว้ในรายการนี้บอกว่าไม่ต้องการให้โรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าตะเภาเนี่ยเป็นตัวเลือกสำรองสำหรับผู้ปกครองใช่ผมพูดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก็ทำตามที่ผมพูดไว้ครับคือถ้าเด็กจากโรงเรียนอื่นนะถ้าถูกให้ออกแล้วผมก็ไม่รับครับแล้ววันนี้นะครับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าตะเภาก็เป็นโครงการทูบีนะเมื่อวานครับของทุนก็มอมหญิงวันราชการครับผมก็เรื่องยาเสพติดจะต้องไม่เกิดขึ้นในโรงเรียนของผมถ้าจับได้ก็คือให้ออกเลยผมดีใจมากท่านนายกเคยพูดในรายการนี้เหมือนกันว่าไปเจอเด็กคนหนึ่งสูบบุหรี่ท่านนายกก็เรียกมาว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วท่านนายกก็ย้ำชัดเจนว่าห้ามไม่ให้มีในโรงเรียนครับบรรยากาศเรื่องเหล่านี้ในโรงเรียนเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วไม่มีแล้วเราแยกแล้วเราแยกห้องน้ำครับมัธยมกับถงเราแยกแล้วนี่ท่านนายกไปโรงเรียนนี่ไปดูถึงห้องน้ำเลยเห็นเด็กสูบบุหรี่ห้องน้ำไม่เรื่องนี้เรื่องสำคัญนะเพราะเด็กมันจะทำผิดแล้วอะไรก็แล้วแต่มันจะไปอยู่ที่ห้องน้ำจริงไหมเรานึกถึงสมัยตอนเราเป็นเด็กใช่ไหมครับจริงๆเรื่องนี้จริงนะมันจะไปที่ห้องน้ำครับเราก็ต้องไปดูที่ห้องน้ำนะครับตอนนี้แยกห้องน้ำละคือถ้าไม่แยกไม่ได้ครับอ๋อมีการแยกห้องน้ำชายหญิงคือที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้คุณพิสิทธิ์เวลาเด็กโตเนี่ยมันไปแอบสูบบุหรี่มันจะสูบในที่ห้องน้ำครับทีนี้ห้องน้ำถ้าเกิดเรารวมกันเนี่ยเด็กเล็กผมมีเด็กอนุบาลเนี่ยเหมือนโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนวัดสุบรรณเนี่ยเขามีถึงมัธยมเนี่ยก่อนอนุบาลเนี่ยเวลาเขาเข้าห้องน้ำเดียวกันเนี่ยเขาไปเห็นเด็กใหญ่สูบบุหรี่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ดีนะกับเด็กเล็กพฤติกรรมเรียนแบบมันก็เรียนแบบเลยก็ที่จับได้ก็เด็กป.6 เองที่สูบบุหรี่ที่ผมไปจับได้นะเด็กป.6 เองของเรียนเทศบาลเนี่ยเด็กป.6 สูบบุหรี่เอามาเป็นซองเลยนะ
ตัวมันเองยังหาเงินไม่ได้เลยมันซื้อบุหรี่ซองเป็นเกือบเป็นร้อยอ่ะใช่ครับใช่ไหมครับผมก็น่าเป็นห่วงครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดคุยกันเรื่องของ10ล้านบาทที่จะให้เทศบาลในการท่ากระเพราก็ยังมีอีกหลายภารกิจหลายโครงการจะต้องสนับสนุนท่านนายกพูดเมื่อครั้งที่แล้วบอกว่าตอนนี้เรื่องของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเนี่ยเทศบาลก็ครอบคลุมพื้นที่แล้วน้ำก็ไหลไฟก็สว่างทางก็ดีแล้วตอนนี้จะไปเน้นเรื่องของการศึกษาเน้นศึกษาเน้นเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมครับ